สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำสุ่มไก่ครับผมก็เวลานี้ก็ประมาณ9โมงครับวันนี้9โมงตอนเช้าๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำสุ่มไก่กันนะครับผมโดยผมมีช่างฝีมือจากที่ผมจ้างมาเองนะครับผมคนนี้นี่ฝีมือมากครับเราไปดูกันแล้วเราไปเจอกันในคลิปครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงการทำสุ่มไก่แล้วนะครับผมต้องตัดไม้ไผ่มาแล้วครับแล้วก็เอามาตัดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ผ่าให้มันบางครับผมดูครับช่างฝีมือชำนาญมากเลยครับผมคนนี้นะครับดูช่างครับผมคือการนี่คือการผ่าให้มันบางจะได้ในกันดาษแล้วก็การในการสารสุ่มไก่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จกระบวนการนี้แล้วผมจะตัดไปที่กันวิธีการสารสุ่มไก่นะครับผมแล้วผมจะตัดคลิปไปที่เวลาที่เรากำลังจะสารนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมกันต่อเตรียมตัวรับชมกันได้ต่อนะครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตัดคลิปตะกี้ไปแล้วครับตอนนี้เราก็มาเริ่มตรงห่วงเขาเรียกเป็นวงที่จะสุ่มห่วงสุ่มไก่ข้างบนนะครับตอนนี้ช่างของเราก็ได้ลงมือสานแล้วนะครับผมแล้วระหว่างนี้เป็นระหว่างสานนะครับผมจะต้องเอาไม้แต่ละท่อนมาวางเป็นเกลียวแล้วก็วางตามวงนะครับผมเพื่อที่จะได้วงของห่วงของวงสุ่มไก่นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็รอดูนะครับระหว่างที่เดี๋ยวทำห่วงเสร็จแล้วค่อยมาตัดต่อแล้วก็ถ่ายคลิปต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมช่างเขามีความตั้งใจมากเลยนะครับต้องวัดให้ตรงกันนะครับถึงจะได้สุ่มไก่ที่เท่ากันครับเขากำลังวัดอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นการขึ้นรูปสุ่มครับผมจากการทำห่วงสุ่มข้างบนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ให้ช่างอีกคนหนึ่งมาทำนะครับผมซึ่งสวยงามมากครับผมก็วันนั้นก็เสียดไปแล้วอันหนึ่งแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูครับแล้วก็ตอนนี้การขึ้นรูปนะครับผมสวยงามมากเลยครับผมก็ดูไว้นะครับจะขึ้นรูปอย่างนี้ครับผมนี่เป็นการทำสุ่มไก่อย่างสวยงามครับต้องใช้ตีนช่วยเสื้อสีสุภาพต้องใช้เท้าช่วยในการยานให้แล้วก็ดัดสายก็สานไม้ไผ่เพราะมันยืดหยุ่นมากมันมีสปริงมากครับผมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีเมื่อตอนที่เสียดแล้วนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปคู่กับช่างเขาด้วยนี่เป็นบุคคลที่เขามาเยี่ยมชมการสานไม้ไผ่ของคุณปู่เขานี่ครับผมคุณปัญญาท้องถิ่นนะครับผมฝึกไว้ครับมีหลายอย่างนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบสุ่มไก่ก่อนสวยงามสวยงามสวยงาม